ช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์นั้นก็ได้ส่งผลกระทบส่งผลเสียต่อประเทศชาติในหลายด้านทีเดียวค่ะโดยเฉพาะภาพลักษณ์และการถอยหลังลงคลองของระบอบประชาธิปไตยนะคะการประกาศชุมนุมใหญ่ที่มีแนวโน้มจะกลับมาใช้ถนนราชดำเนินอีกครั้งนั้นก็ย่อมจะหมายถึงการเกิดผลเสียตามมาอย่างปฏิเสธไม่ได้นะคะเราจะไปติดตามรายงานจากทีมข่าว DNN ค่ะราชดำเนินถนนเส้นประวัติศาสตร์สังคมไทยกำลังถูกจับตามองอีกครั้งหลังม็อบประชาธิปัตย์ที่ยังคงใช้บริการผู้ต้องหาคดีกบฏอย่างสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผู้นำมีแนวโน้มกลับมาใช้เป็นสถานที่ชุมนุมใหญ่อีกครั้งโดยมีเหตุผลในการสร้างสัญลักษณ์การชุมนุมบนถนนเส้นประวัติศาสตร์การสร้างความกดดันกับรัฐบาลเป็นปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนตัวออกมาจากสวนลุมพินีสถานที่ซ่องสุมในปัจจุบันครั้งสุดท้ายคำที่ถูกใช้อย่างพร่ำเพรื่อมาแล้วกับการเรียกระดมพลแต่ละครั้งจึงถูกนำมาใช้อีกครั้งเพื่อปลุกมวลมหาประชานกหวีดให้เข้ามาร่วมการชุมนุมในครั้งนี้เพื่อหวังโค่นล้มรัฐบาลที่มาตามคันลองในระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ตามมากับการชุมนุมถึงแม้จะอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญก็คือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นทำให้คนอื่นในฐานะประชาชนพลเมืองได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะที่เกิดขึ้นในทุกด้านการจราจรที่จะต้องติดหนักเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้อื่นต้องเปลี่ยนแปลงไปนักเรียนคือตัวอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับกับสถานการณ์การชุมนุมเพื่อให้การดำเนินกิจวัตรประจำวันในการเดินทางไปเรียนหนังสือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาได้สะท้อนความรู้สึกในฐานะผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการจัดการชุมนุมที่ถนนราชดำเนินซึ่งมีผลต่อการเดินทางมาเรียนหนังสือโดยเฉพาะนักเรียนบางคนที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในตัวเมืองที่ต้องปรับเปลี่ยนการเดินทางให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยๆ1ชั่วโมงควบคู่ไปกับการที่ต้องกลับบ้านให้เร็วขึ้นเนื่องด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยทำให้ส่งผลสืบเนื่องไปถึงชั่วโมงเรียนที่หายไปบางส่วนจึงต้องมีการปรับตารางการเรียนใหม่ด้วยการสอนชดเชยเพิ่มในวันหยุดรวมถึงการเพิ่มความระมัดระวังที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยไม่จำเป็นไม่ควรเดินเข้าไปหรือเดินเข้าใกล้สถานที่ชุมนุมเรื่องเวลาเรียนเรื่องเด็กนักเรียนเรื่องอะไรเงี้ยเราก็แบบทำให้การเรียนมีปัญหาที่แบบวันนึงก็อาจจะเรียนเพิ่มแบบเป็น10คาบจาก8คาบอะไรเงี้ยก็ต้องชดเชยกันไปเรื่อยๆเนื่องด้วยแต่แบบเข้ามาประชุมกันจนพวกหนูแบบมาโรงเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเอาวันที่มาไม่ได้ไปแบบไปชดเชยกับวันอื่นก็กลับบ้านเร็วแล้วก็เวลาเมาเลยก็ต้องมาเช้าเลยปัญหาที่ผ่านมาที่เคยเจอหลักๆคืออะไรจากการเดินทางพ่อแม่ค่อนข้างเป็นห่วงแล้วเวลาเดินมาที่โรงเรียนนะคะรถเมย์จะจอดแค่แบบไม่จอดได้แค่ครอบครัวแล้วเวลาเดินก็คือจะมีผู้ชุมนุมที่นั่งข้างแล้วจะทำให้เหมือนแบบอาจารย์เป็นห่วงค่ะว่าแบบตอนที่เราเดินอะไรเงี้ยจะเกิดอันตรายหรือเปล่าค่ะแล้วก็ผู้ปกครองด้วยด้านนางอังสนาโมรารัมแม่ค้าขายกุยช่ายที่ปฏิเสธคำพูดที่ว่าพ่อค้าแม่ค้าจะยิ้มทุกครั้งเมื่อมีม็อบมาชุมนุมเพราะสามารถขายของได้มากขึ้นซึ่งเป็นการพูดที่เข้าใจผิดรายได้จากการค้าขายส่วนใหญ่ได้มาจากลูกค้าประจำขณะที่ผู้ที่มาชุมนุมจะอาศัยการกินอยู่ในสถานที่ชุมนุมที่มีการจัดเตรียมไว้ให้หมดแล้วแม่ค้ารายนี้ยังแสดงตัวตนถึงการเป็นนักประชาธิปไตยมากกว่าม็อบที่เรียกร้องสิ่งที่อยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญโดยเห็นว่าการเรียกร้องขอนายกรัฐมนตรีมาตรา7เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำประเทศจะต้องมาจากฝีมือของประชาชนด้วยการผ่านคูหาเลือกตั้งและในระบอบประชาธิปไตยคนทุกคนต้องมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันมันยืดเยื้อเกินมันใช้เวลานานมันไม่จบสิ้นมันก็ทำให้เราเสียเวลาตรงนี้เหมือนกันไงเสียโอกาสบางโอกาสไงก็ต้องไปเราลงคะแนนสินี่คือเสียงของประชาชนแท้จริงประชาธิปไตยถ้าเสียงจากเขาเราไม่ได้มีส่วนเลือกอย่างนั้นมันก็เจาะจงเฉพาะกลุ่มถูกปะมันไม่ได้ตีความหมายทั่วไปไงคำว่าประชาธิปไตยมันต้องทั่วไปทุกคนมีสิทธิ์ไง
นี่ไงถ้าถามพี่ว่าน่าจะมาจากประชาชนทั่วไปเลือกไม่ใช่จากเขาเลือกถ้าจากเขาเลือกมันก็เหมือนกับเป็นการที่ว่าเขาคุมเกมเองอ่ะไม่ใช่ประชาชนแล้วถูกไหมแต่ถ้าโดยทั่วไปประชาชนทุกคนเลือกมันก็มาจากเสียงของประชาชนนั่นแหละมันคือใช่เสียงสะท้อนเหล่านี้บ่งบอกได้เป็นอย่างดีถึงผลกระทบในด้านลบที่จะตามมากับการชุมนุมที่ถนนราชดำเนินและหากยังยิ่งชุมนุมยืดเยื้อผลกระทบด้านลบที่ตามมาก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเหตุการณ์ป่วนเมืองมาในวันนี้ที่ครบ180วันหรือ6เดือนซึ่งเป็นความภูมิใจของฝ่ายล้มล้างระบอบประชาธิปไตยสะท้อนได้อย่างชัดเจนแล้วว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนและยิ่งการจัดการชุมนุมในสถานที่ที่เป็นสถานที่สำคัญก็จะยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นผู้ที่คิดจะจัดการชุมนุมจะต้องสำเนียกถึงความเสียหายที่จะตามมาก่อนที่สถานการณ์จะเลยเถิดจนสายเกินแก้ทำตัวเป็นนักประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมและจิตใจกลับเป็นเผด็จการทีมข่าว DNN รายงาน